Preview. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ HR กรมชลประทานรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบที่กระชับเข้าใจง่ายและตรงประเด็นกับดิฉันวรกัญญาใจเอื้อนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมชลประทานค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับหนังสือสำนักงานกพ.ที่ว.10/2548เรื่องของการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษนะคะโดยในเทปแรกนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของสาระสำคัญของหนังสือฉบับนี้และเรื่องของกระบวนการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต่างๆค่ะโดยท่านที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้คือท่านผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานกพ.คุณลัคนาศิวะอมรรัตน์นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญและคุณวัชรพรเจรวาปีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจากสำนักงานกพ.ค่ะสำหรับสาระสำคัญนะคะในหนังสือเวียนฉบับนี้ก็จะพูดในเรื่องของให้มีการคัดเลือกบุคคลก่อนเข้ารับการประเมินผลงานนะคะได้อย่างเหมาะสมวิธีการคัดเลือกเนี่ยก่อนเข้าประเมินผลงานก็อกพ.กรมก็อาจจะกำหนดให้มีคณะกรรมการในการคัดเลือกซึ่งกรมชลก็ได้มีการกำหนดคณะกรรมการนี้อยู่นะคะแล้วก็สาระสำคัญอีกเรื่องนึงก็ให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผยเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ให้มีการทักท้วงซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยที่มีคุณสมบัติครบนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนะคะอกพ.กรมก็จะมีโอกาสเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการคานอำนาจคานบาลานซ์กันในเรื่องของการให้มีการทักท้วงนะกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกผลงานหรือว่ากระบวนการขั้นตอนคัดเลือกคนที่เข้าสู่กระบวนการประเมินเนี่ยนะคะมีความไม่เป็นธรรมหรือโปร่งใสเพราะนั้นจะตัวผู้ที่มีคุณสมบัติก็มีโอกาสที่จะทักท้วงนะคะก็ตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดนะคะก็จะมีระยะเวลาในการทักท้วงอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของให้อกพ.กรมกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เราเข้ารับการคัดเลือกนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติครบก่อนการคัดเลือกก็ได้หรือมีคุณสมบัติยังไม่ครบก่อนการคัดเลือกแต่ก็จะต้องระบุนะคะว่าวันที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาเท่าไหร่ที่มีคุณสมบัติก็สามารถที่จะส่งผลงานประเมินได้นะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดกระบวนการขั้นตอนตามว.10เนี่ยคะก็จะมีในเรื่องของการคัดเลือกเสร็จแล้วประเมินผลแล้วก็แต่งตั้งอันนี้คือภาพใหญ่ๆของกระบวนการนะคะตอนนี้ก่อนที่จะลงสู่ในเรื่องของเมื่อกี้ขอย้อนไปนิดนึงนะคะในเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลเนี่ยที่เราบอกว่าผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วหรือว่ากำหนดให้เข้ารับการคัดเลือกก่อนมีคุณสมบัติเนี่ยทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อกพ.กำหนดด้วยนะคะเช่นกำหนดว่าจะต้องมีและต้องกำหนดองค์ประกอบเบื้องต้นเช่นจะต้องมีผลงานกี่ปีย้อนหลังนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่อกพ.กรมจะต้องกำหนดด้วยนะคะว่าให้มีย้อนหลังได้กี่ปีนะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละลักษณะงานของแต่ละกรมนะคะเพราะว่าอย่างนี้เมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านผอ.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยว่าได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้มีผลงานย้อนหลังกี่ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางลักษณะงานเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะกำหนดสมมุตินะคะบางกรมเนี่ยอาจจะกำหนดอย่างกพ.สำนักงานกพ.เนี่ยก็ย้อนหลัง3ปีแต่ว่าเนื่องจากว่าบางลักษณะงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดว่าย้อนหลังแค่3ปีได้งานบางงานอาจจะต้องย้อนหลังถึง5ปีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของแต่ละกรมนะคะอันนี้คงต้องท่านอกพ.กรมก็คงจะต้องพิจารณา
นะคะดูด้วยว่าภารกิจลักษณะงานของกรมเนี่ยเป็นยังไงของกรมชลประทานมีลักษณะงานก่อสร้างใช่ไหมคะเป็นถ้าเป็นงานสนับสนุนเนี่ยคงไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยกรมชลก็อีกแบบหนึ่งกรมทางก็อีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ากรมชลนี้การก่อสร้างเนี่ยเขื่อนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา 10-20 ปีใช่ไหมคะเพราะงั้นก็ต้องดูเป็นลักษณะงานไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานนะคะในภาพรวมใหญ่เนี่ยนะคะสำนักงานกพ.เนี่ยวางหลักเกณฑ์กลางแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะอันนี้คือถ้ากรณีมีปัญหาอะไรเนี่ยกพ.กรมพิจารณาแล้วว่านอกเหนืออำนาจเนี่ยก็อาจจะส่งเรื่องไปให้กพ.พิจารณานะคะจากหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดให้ถือปฏิบัติเนี่ยมีอะไรไหมที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือว่าติดขัดในด้วยเหตุอันใดนะคะก็อาจจะมีคำหารือข้อหารือไปยังสำนักงานกพ.นะคะสำนักงานกพ.ก็จะนำเรื่องเสนอเข้าอกพ.ที่เกี่ยวข้องพิจารณานะคะแล้วก็ตอบข้อหารือดังกล่าวมานะคะแต่ว่าบ.10ปี48นี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้กันมานานแล้วก็ส่วนราชการนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะในเรื่องของการหารืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลมากกว่านะคะในตัวเกณฑ์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีในเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลการยกเว้นคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะต้องหารือไปยังสำนักงานกพ.อันนี้กพ.ก็จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ตอบข้อหารือดังกล่าวนะคะสำหรับผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดตรงนี้นะคะคืออกพ.กรมนะคะในการวางหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยเท่าที่ตัววิทยากรได้อ่านหลักเกณฑ์วิธีการที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนี่ยนะคะก็เป็นประกาศที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็รอบคอบวางหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆไว้อย่างเป็นระบบนะคะเท่าที่อ่านนะคะก็จะละเอียดมากกว่าบางกรมคือละเอียดไม่ใช่ว่าละเอียดแบบยิบย่อยนะคะแต่หมายถึงวางหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นระบบเพื่อที่จะให้ผู้ที่เป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการอ่านผลงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดินไปได้อย่างเป็นระบบนะคะผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าจากประกาศของกรมเนี่ยให้บทบาทของผู้บังคับบัญชาค่อนข้างสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ประเมินบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติเนี่ยก่อนที่จะส่งคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยนะคะผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหัวข้อในการประเมินนะคะท่านคงจะต้องช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยว่าลักษณะงานที่เขาปฏิบัติในสำนักกองต่างๆของท่านเนี่ยนะคะตรงไม้ผลงานที่เขาส่งเนี่ยเขาปฏิบัติงานผลงานที่ผ่านมาเนี่ยสอดคล้องกับการทำงานของเขาไหมนะคะแล้วก็ท่านอาจจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำนะคะในการกับเจ้าตัวเป็นคนกำหนดหัวข้อแต่ท่านอาจจะต้องดูว่าเหมาะสมกับงานที่เขาทำอยู่หรือเปล่าผลงานตรงกับเขาไหมเพราะว่าเวลาเสนอผลงานเนี่ยถ้างานไม่ตรงกับที่เสนอเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะคะการทำงานร่วมกันในงานชิ้นเดียวกันสัดส่วนผลงานเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะชื่อเรื่องตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะอันนี้จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเลยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการรับรองผลงานนะคะซึ่งอันนี้ก็มีปัญหานะคะแล้วก็มีเรื่องกรณีตัวอย่างหลายๆกรมอยู่เหมือนกันนะคะร้องในเรื่องของการกำหนดสัดส่วนผลงานผลงานนั้นเป็นเจ้าตัวของผู้ที่ขอประเมินหรือไม่นะคะอันนี้ท่านต้องช่วยพิจารณานิดนึงนะคะเพราะท่านจะเป็นผู้ที่ทราบดีว่าผลงานของลูกน้องเราเนี่ยทำประมาณนี้หรือเปล่าสัดส่วน70 30
ผู้อื่นมีผู้ร่วมด้วยไหมเป็นตัวหลักหรือเปล่านะคะถ้าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ก็ผลงานอื่นๆที่เสนอเนี่ยอาจจะใช้เป็นผลงานเรื่องที่1เรื่องที่2อันนี้ก็ต้องดูนะคะผู้ร่วมงานอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันอยู่พอสมควรนะคะว่าผลงานที่ส่งเนี่ยไม่ใช่ของผลงานของผู้ขอประเมินเลยนะคะไปเอาผลงานของผู้อื่นมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการรับรองผลงานนะคะในกรณีที่มีผู้ผลงานชิ้นนั้นมีผู้ร่วมกันหลายท่านนะคะก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงนะคะบทบาทของคณะกรรมการประเมินผลงานอันนี้ยิ่งสำคัญจะผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมคะก็บทบาทในเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขขอบเขตมาตรฐานงานจำนวนผลงานชิ้นงานว่าจะต้องในแต่ละสาขาเนี่ยกำหนดไว้อย่างไรแต่ของกพ.เนี่ยจะละเอียดในลักษณะที่ว่าประเมินระดับเชี่ยวชาญใช่ไหมคะแต่ละสาขาเนี่ยจะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขต่างๆเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าของกรมเนี่ยจะกำหนดเหมือนกันหมดใช่ไหมคะเป็นมาตรฐานเป็นประกาศของกรมอกพ.กรมกำหนดไว้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะในเรื่องของเงื่อนไขจำนวนผลงานเกณฑ์การตัดสินก็เช่นเดียวกันนะคะประเมินผลงานมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประเมินผลงานเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เงื่อนไขเลยนะคะผลงานจำนวนผลงานเกณฑ์การตัดสินแล้วก็ประเมินวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหานะคะอีกบทบาทหนึ่งของที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือการเจ้าหน้าที่นะคะของกรมก็คือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะที่จะเป็นผู้รวบรวมทุกอย่างนะคะมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการนะคะนำเสนอคณะกรรมการต่างๆนะคะอันนี้ก็คือบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องเหล่านี้ค่ะค่ะสำหรับรายการ HR กรมชลประทานในวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะPreview.